นอกจำกัดพร้อมแล้วนะครับตอนนี้คุณพวันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณลูกค่ะและคุณปิยะเกียรติค่ะครับก่อนที่จะถามถึงทิศทางของวันนี้เนี่ยนะฮะจะต้องเรียนถามถึงเหตุผลของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง700บาทไทยเนี่ยนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับคุณพวันครับหลักๆน่าจะมาจากความผิดหวังเรื่องการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเขามีประมาณการไว้ประมาณแสนกว่าตำแหน่งแต่ผลออกมาเหลือแค่ 60,000 กว่าตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะต่ำมากๆอันนี้เป็นทรายหนึ่งซึ่งถือว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็การจ้างงานที่เคยประเมินไว้ว่า อยู่ที่ 8.1 ก็กลับขึ้นมาเป็น 8.2 อันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ทั้ง US Dollar เนี่ยก็อ่อนขึ้นมาส่งผลให้ทองคำก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงอะค่ะครับนะฮะประกอบกับตัว GDP ซึ่งมีประมาณการไว้ที่ 2.2 ก็เหลือแค่ 1.9 คือทั้ง2ตัวประกอบประดังมันมาพร้อมๆกันทำให้นักลงทุนเนี่ยผิดหวังในเศรษฐกิจของอเมริกาก็ทิ้ง US Dollar แล้วก็ทิ้งแม้กระทั่งหุ้นหลายๆตัวกลับเข้ามาถือ Asset อย่างทองเนี่ยค่ะเป็นตัวหลักขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากค่ะหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของทองคำเนี่ยหลายคนก็มองว่าตอนนี้ทองคำกลายเป็นเซฟเฮฟเว่นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คุณพวันมองยังไงครับคือยังมองเป็นตัวเซฟเฮฟเว่นจริงๆไม่ได้นะคะต้องมองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยถัดไปเนี่ยจะทองคำยังเป็นเป้าหมายถัดไปเหมือนเดิมไหมเพราะว่าการประกาศตัวเลขของอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การจ้างงานอย่างเดียวมันมีพวกบ้านมือสองน้ำมันมีอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ขึ้นมาตัวนี้แค่ตอบรับเกี่ยวกับการจ้างงานเท่านั้นเองกับเศรษฐกิจพื้นฐานต้องดูว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยที่ดิฉันเคยพูดถึง Operation Twist ซึ่งจะมีการ expire เนี่ยจะมีมาตรการซึ่งเรียกว่า QE3 เข้ามาไหมเพราะว่าหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะมีการ เริ่มกล่าวกันว่าโอกาสที่Operation Twist ทวดค่ะ QE3 จะเข้ามาเนี่ยเริ่มจะมีแล้วแล้วก็จะมีการประกาศของเฟดวันพฤหัสซึ่งจะมีการแถลงการของเฟดเนี่ยเราเชื่อว่าการแถลงการของเฟดวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยน่าจะมีการกล่าวถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรอันนี้แล้วก็น่าจะเป็นผลบวกกับทองคำอีกขึ้นมาการที่จะมองว่าทองคำเป็นสายบวกเราต้องมองว่าถ้าทองคำสามารถยืนอยู่เหนือ 1,930 ได้ถ้ามองตามเทคนิคแล้วเนี่ยถึงจะมองเป็นสายขาขึ้นได้ค่ะ1,630ถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะครับนะฮะวันพฤหัสนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเบนเบรนเก้ไม่พูดถึง QE3 เนี่ยทองคำก็จะต้องย่อมาอีกสักเล็กน้อยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะครับผมนะฮะก็ต้องติดตามแต่วันนี้เนี่ยมีเรื่องด่วนของG7 ที่จะอยู่ดีๆก็มีการประกาศเข้ามาว่าจะมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายของทางยุโรปเชื่อว่าน่าจะมีนโยบายดีๆเข้ามาซัพพอร์ตทางซีกยุโรปเพราะนั้นถ้ามีข่าวดีทางยุโรปโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นอีกวันนี้ก็น่าจะมีค่ะนะครับก็คือจะล้อไปกับเรื่องราวของข่าวดีทางยุโรปด้วยนะครับผมใช่ค่ะครับวันนี้ตัวเลขรับต้านของทองคำเป็นอย่างไรครับของวันนี้เรามองอยู่ที่1,608 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นรับที่1รับที่2อยู่ที่1,600 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นรับที่2ส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองที่1,627เป็นต้านที่1ก็คือไฮเมื่อวานนี้ต้านที่2เนี่ยเรามองอยู่ที่1,635 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาอันนี้คือของวันนี้นะคะส่วนของสัปดาห์เนี่ยให้มองเป็นกรอบกว้างขึ้นมานิดนึงแนวรับแรกของสัปดาห์อยู่ที่1,600 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นรับแรกรับที่2อยู่ที่1,580 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นรับที่2เราถือตัว1,580เป็นอินดิเคเตอร์ว่าถ้ามันหลุด1,580แปลว่าโอกาสที่ทองคำกลับจะไปเล่นลงระดับล่างจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าการย่อเนี่ยย่อไม่ต่ำกว่า1,580เราก็ถือว่าการลงทุนของทองคำจะมาอยู่ระดับบนก็คือ1,600ถึง1,700ประมาณนี้ค่ะส่วนแนวต้านของอาทิตย์เรามองอยู่ที่1,640 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเป็นขั้นที่1ขั้นที่2คือ1,670 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาค่ะครับส่วนตัวคุณพวันเองประมวลจากข่าวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมองว่าตอนนี้ทองคำเป็นขาขึ้นเต็มตัวหรือยังฮะ
น่าจะเป็นไซด์เวย์อัพแต่ถามว่าเต็มตัวไหมจนกว่าเราเชื่อว่าวันพฤหัสนี้น่าจะมีสายที่ชัดเจนค่ะครับยังไงต้องขอบคุณคุณพวันนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับคุณพวันนวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการจาก IOC Lillian International ครับค่ะมาต่อกันที่ภาวะตลาดหุ้นยุโรปกันบ้าง